น้ำปลาแดกตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวสบายธรรมส้มตอนนี้พามาอัปเดตเบิ่งสวนประตูไส้นครดวงเวียงจันทน์ตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ต่อทางเบื้องหน้าถนนไก่ซอนเปิดน้ำพุคือกันเด้อเบื้องนี้แล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใหญ่ก็ยังคงมีอยู่เด้อแล้วก็มีเส้นทางไปที่ว่ากันตะกี้มันเป็นสีจะออกสีแดงเลยอันนี้ก็เป็นสีขาวแบบนี้ครับพ่อส้มมีห้องน้ำอยู่นี่เมื่อกี้แอดมินเขาไปห้องน้ำแล้วครับพ่อส้มก็รู้สึกว่าเพิ่นมีการปรับปรุงใหม่ก็สะอาดขึ้นแต่อยากประกอบส่วนความคิดความเห็นอีกน้อยนึงสำหรับห้องน้ำนี่น่าจะมีแนวแบบอันดับกินนะครับพ่อส้มอาจจะมีการแบบต้มใส่ใบเตยบ่อยประมาณนั้นเนาะคันว่าเฮ็ดได้หรอกว่าก็หากแม่นว่าจะดีขึ้นหลายแต่นอกจากนี้ก็มีสวนต่างๆต้นไม้ต้นปาล์มต้นยังเนาะดอกไม้ต้นสูงๆที่ว่าเพิ่นก็ตัดออกเบิดเพิ่นตัดออกเบิดเดี๋ยวเฮาก็สิย่างเข้าไปตัวนี้ตอนนี้ก็มื้อนี้วันจันทร์แต่ว่าเห็นเพิ่นเปิดอันนั้นน่ะน้ําพุแต่เช้าก็รู้สึกดีใจท่านผู้ชมอาจจะมีงานสําคัญแบบนึงบอกด้วยว่าแนวไหนแต่เอ็นมินคิดว่าในส่วนเปิดปีท่องเที่ยวเล่านี่ถ้าหากว่าเพิ่นเปิดจะเป็นการดีหลายท่านผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแต่ต่างประเทศนี่ท่านเข้ามาเข้าบ่เห็นจังซี่เข้ารู้สึกได้บรรยากาศที่ดีหั่นนะก็บ่เสียโอกาสบ่พลาดโอกาสไปเขาเจ้าก็สามารถที่จะแบบว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบันทึกไว้แล้วก็เฮ็ดให้มันเป็นบรรยากาศแบบคึกคักคณะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่นักท่องเที่ยวหลายเมื่อก่อนนี่อู้ยนักท่องเที่ยวลงไปทั้งอันนั้นเทียบแพ้จํานวนหลายนี่เนาะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจากประเทศไทยจากจีนก็มีหลายนี่ที่ว่าเป็นกระแสเรื่องว่าเป็นตาเว้าก็เอามาเว้าก็มีเห็นบ่ไซนา AID Sina S for sharing future เขาเจ้าเป็นการสนับสนุนเขาเจ้าเป็นการสนับสนุนในการซ่อมแป้งประตูไส้ชนประตูไส้นี่เห็นบ่เฮาก็เห็นว่าเฮาก็มีบทบาทมีความจบงามขึ้นเห็นบ่ครับบ่ส้มตะกี้มันโซมเนาะเพิ่นก็สวยในการปรับปรุงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเด้องามขึ้นแต่นอกจากนั้นอยู่เทิงเพิ่นก็ได้มีการตกแต่งเด้อเพิ่นก็มีการตกแต่งตกแต่งมีความสะอาดประสาทเพราะว่าก่อนขึ้นฮอดจุดสูงสุดจะเป็นสั่น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 ไปเด้หลายสั่นได้3ฮอดพุ่นน่ะนี่ตอนกลางคืนเขาจังจะเห็นสีแสงงามขึ้นกว่านี้ครับผู้ชมเดี๋ยวแอมินพาย่างเขาไปเบิ่งทางในเพราะว่าผู้นี้พาพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวพี่น้องเพิ่นมาแต่ต่างประเทศเพิ่นมาเที่ยวเอาสำหรับท่านในที่ที่มาแต่ต่างประเทศบ่ฮู้จะไปเที่ยวบ่มีพี่บ่มีน้องหรือว่ามีก็ไปยากมายากไปไกลนี่ก็ติดต่อหาข้าพเจ้าได้ติดต่อหาแอดมินได้จิหน่อย Channel แล้วสิพาไปทองไปเที่ยวแต่ละจุดดำมองของประเทศลาวที่ทางท่านผู้ชมอยากไปครับค่าตัวบ่แพงครับผู้ชมค่าตัวบ่แพงพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินกับพ่อแล้ว เปิดปีท่องเที่ยวลาวอย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยวนี้นี่ครับตอนนี้แม่นเวลาประมาณ9:00 น.ปลายท่านผู้ชมตอนเช้าเลยเห็นว่ามีเพิ่นก็เห็นก็นักท่องเที่ยวมาหลายนี่จากเกาหลีเนาะนี่เกาหลีใต้หลายเดี๋ยวเฮาไปทางอันนั้นเฮาไปหาเพิ่นก่อนทางขึ้นทางขึ้นประตูไส้ตอนนี้เพิ่นก็เปิดแล้วเด้อทางขึ้นประตูไส้นี่ขึ้นไปคนลาวหาพันกีบต่อคน
สำหรับ foreigner เนาะต่างประเทศแม่น30พัดกีบเวลาเปิดแม่น 8:30 น. หา 17:00 น. กับ 8:30 น. ตอนเช้าหา 5:00 น. แรงเนาะครับคุณส้มท่านได้ทีมากก็สามารถขึ้นไปถึงนะได้จอมสูงสุดนี่จะเห็นนครเวียงจันทน์ในมุมสูงมุม360องศางามเนาะส่วนต้นปกต้นปาล์มยังสิก็บ่มีเอาออกใหม่เบิดแล้วส่วนใส่ส่วนออกใหม่โอ้สาดหน่อยนึงเข้าห้องน้ำเดี๋ยวท่านจะได้เก็บภาพบรรยากาศอยู่นี่เด้อมื้อนี้เป็นมื้อที่ว่ามาเที่ยวประตูไส้จากมาได้หลายมื้อ3ทิศแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็เป็นมื้อที่เห็นประตูไส้สมบูรณ์แบบนี่แหละเพิ่นว่าบ่ฮอดประตูไส้ก็บ่ฮอดนครเวียงจันทน์เพิ่นว่าซั่นน่ะก็ต้องได้มางามท่านผู้ชมสรุปแล้วงามอาจจะแปนไปแน่แต่ว่างามมันสามารถเห็นวิวเนาะมันสามารถเห็นวิวหลายๆขึ้นดิเห็นวิวหลายขึ้นถนนลานสร้างเพิ่นน่าจะบ่คืนเพราะว่าเพิ่นต้องได้เกี่ยมเครื่องเกี่ยมเครื่องมื้อนี้ต้องออกเดินทางกลับประเทศเนาะกลับแคนาดาฉะนั้นเวลาเจาะเข้ากะสะพานยามให้เพิ่นได้เห็นหลายจุดหลายมองแต่ท่านผู้ชมแอดมินบอกความจริงเด้อเป็นไผที่สนใจอยากให้ทางแอดมินพาไปท่องไปเที่ยวอยู่เมืองลาวนี่ติดต่อให้แอดมินได้เด้อแต่ยอมรับแล้วก็ต้องได้คิดค่าบริการแน่ก็ให้มันมีแนวแนวอะไรเสริมเนาะท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเอ็นมินจะพาไปบอนทีว่าหลายคนไปบ่ฮอดซินว่าบอนคักๆว่าซั่นซะอันซีนเล่านี่ก็เอ็นมินจะพาไปขอแต่แนะนำมาโดยรวมแล้วงามท่านผู้ชมแต่ว่าภาพถ่ายนี่อาจจะบ่งามในโปรไฟล์จะพาเพิ่นไปโอเคก็เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ประมาณ8นาทีปลายเห็นบ่นี่การปรับปรุงก็เป็นสิ่งที่ดีใหม่ขึ้นเฮาเห็นว่าโอ้หลายอย่างก็งามขึ้นเนาะท่านผู้ชมตั้งแต่ว่าต้นปาล์มตะกี้มีต้นปาล์มใหญ่กับมีเสน่ห์อีกแบบนึงแต่ว่าตอนนี้บ่มีก็เป็นลักษณะแบบว่าลงก็งามเป็นก็งามไปอีกแบบงามไปอีกแบบนึงแบบสบายตาแต่ตามความคิดเห็นนี่ถ้าหากว่าเพิ่นปลูกดอกจำปาใส่เพิ่นปลูกดอกจำปาใส่ได้หลายจุดบอนจังซี่นี่ต้องมีดอกจำปาต้นดอกจำปาได้ถ้าเฮ็ดได้นี่งามที่สุดสมกับว่าดอกจำปาเป็นดอกใบประจำศาสตร์ลาวเฮาขอบใจที่ท่านเข้ามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe